ด้านกำลังพลจากกองพันทหารช่างที่3กองพลฐานราบที่3ค่ายสุรนารีเร่งติดตั้งรถสะพาน MFB หรือ Modular Fast Bridge ขนาด 3.85 คูณ15เมตรเพื่ออำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการสัญจรเข้าออกหมู่บ้านบริเวณสะพานคูเมืองหมู่3บ้านด่านติงตำบลจันอัดอำเภอโนนสูงจังหวัดนครราชสีมาซึ่งถูกน้ำกัดซอกคอสะพานชำรุดเสียหายประชาชนได้รับผลกระทบไม่สามารถสัญจรเข้าออกหมู่บ้านได้สะพานโมดูล่าฟาสต์บริดจ์หรือว่า MFB นี้เป็นรถสะพานที่สามารถเคลื่อนที่นำไปวางเชื่อมเส้นทางถนนที่ถูกน้ำตัดขาดได้ทันทีค่ะเพื่อใช้ในการสัญจรชั่วคราวสามารถเข้าช่วยเหลือพื้นที่น้ำท่วมได้ทันทีโดยสะพานสามารถรองรับน้ำหนักได้54ตันการติดตั้งสะพานในครั้งนี้ก็มีชาวบ้านในพื้นที่เข้ามาสนับสนุนการช่วยเหลือขนกระสอบทรายเพื่อเป็นทางขึ้นสะพานด้วยโดยเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จชาวบ้านจะได้สามารถใช้เส้นทางในการสัญจรได้ตามปกติค่ะ